วันนี้ทางบริษัท Juicer Cup นะครับก็จะมาลองคั้นทับทิมนะครับทับทิมในที่นี้เป็นทับทิมอินเดียนะครับก็ปริมาณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,163 กรัมนะครับก็ตีไปว่า1กิโลนะครับเพราะว่าน้ำหนักกล่องก็ประมาณขีดกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคั้นกับเครื่องวูลอมรุ่น S22 เพื่อการพาณิชย์กันเลยนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทับทิมใส่กากทับทิมก็เริ่มออกมาแล้วนะครับก็กากก็แห้งเลยนะครับส่วนน้ำทับทิมก็เริ่มไหลออกมานะครับก็เราก็ทยอยตักใส่ไปเรื่อยๆนะครับเครื่องฮูลอมรุ่น S22 นะครับเป็นเครื่องเพื่อการพาณิชย์นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดในสายการผลิตของโรงงานฮูลอมนะครับเขาทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ 4-8 ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวชุดคั้นทั้งชุดเนี่ยนะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับก็สลับกันใช้งานได้อย่างสะดวกเลยนะครับเหมาะสำหรับร้านขายน้ำสกัดเย็นนะครับตามโรงพยาบาลทำคอร์สสุขภาพนะครับหรือว่าใช้ในบ้านก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ก็ทับทิมก็หมดแล้วนะครับ1กิโลก็ใช้ระยะเวลาประมาณแป๊บเดียวนะหลังจากที่เราใส่ชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้กากเนี่ยเขาระบายออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณกันนะครับก็ทับทิม1กิโลก็ได้น้ำประมาณ800 cc นะครับก็สีก็น่าทานมากนะครับเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นการคั้นนำทับทิมจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้ฮูลอมรุ่น S22 เพื่อการพาณิชย์นะครับ